ัสดีครับทุกคนเช้านี้เดี๋ยวผมพามาดูแปลงผักหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่บอกว่าจะพามาดูแปลงผักเนาะที่พี่คนสวนมาทำงานให้นะครับก็ยังไม่ได้พามาเลยลืมนะครับเดี๋ยวเช้านี้เรามาดูกันก็อันนี้คือด้านหน้ากระท่อมนะครับผมก็ประมาณนี้เราเอาหินที่เหลือจากที่เราเทด้านหน้าเนาะมันเหลือเยอะนะครับก็เลยเอาผ้าใบมาปูตรงนี้แล้วก็ให้พี่เขาช่วยเอาหินมาเทตรงนี้ให้นะครับข้างใต้หินนี้จะเป็นผ้าใบหมดเลยนะครับผมเป็นผ้าเกษตรอะผ้ากันวัชพืชนะครับก็คือจะไม่มีหญ้าขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเนาะอันนี้เราก็ไปเอาหินที่เราเคยทำแปลงผักนะครับผมเราก็เลือกเอาหินใหญ่ๆแล้วก็มีหินเล็กบ้างนะครับสลับกันเอามาวางคาดกันอย่างนี้นะครับแล้วก็มีขอนไม้ด้วยคือผมคิดว่าเดี๋ยวต่อไปจะหาต้นไม้สวยๆเนาะมาปลูกแบบพวกต้นบอนต้นอะไรมาปลูกแทรกระหว่างหินกับไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงร่องไม้พวกนี้เดี๋ยวจะจุดไฟเผาให้มันเป็นโพรงนะครับแล้วก็ใส่ดินปลูกต้นไม้อะไรก็ว่าไปเนาะตามดีไซน์ที่มันควรจะเป็นนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบทำที่นั่งนิดนึงแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นปลูกดอกไม้เพิ่มเนาะก็ประมาณนี้นะครับเอาหินมาใส่ตรงขอบบ้านก็ดูสะอาดตาขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็จะลงเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับก็มีลงไปบ้างแล้วเอาต้นเก่ามาปลูกนะครับที่เคยโรยไว้ตรงแปลงผักสวนครัวเนาะมันขึ้นมามันก็ไม่โตเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีหลายต้นหลายชนิดนะครับมันเลยแบบโตแค่นี้ก็เลยขุดมาแล้วก็เอามาแยกแบบนี้นะครับนี่ก็มีหลายต้นเลยปลูกแบบนี้อีกไม่นานก็คงจะได้เก็บกินกันนะครับโอเคมาฝั่งนี้บ้างนะครับผมฝั่งนี้ก็มี เก็บหญ้าแล้วก็เสริมดินนะครับนี้คือมันดินมันต่ำๆเนาะแล้วก็เสริมขึ้นมาก็ดูดีเลยทีเดียวตัวนี้ก็ลงเคลเพิ่มเลยนะครับเต็มแปลงนี่ประมาณนี้ฝั่งนี้ก็ลงเพิ่มนะครับผมเยอะแยะเลยก็จะเหลือแปลงนี้นะครับแปลงที่ยังไม่ได้หมักดินเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาทำทีหลังเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับให้พี่เขาขึ้นแปลงไว้เพราะว่าผมจะทำเป็นแปลงปลูกมะเขือเทศนะครับที่เราได้เพาะเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวจะเอาเสาปูนนั้นลงไปเลย1 2 3 4อาจจะ4เสานะครับแล้วก็ทำหลังคากันฝนให้สักนิดนึงจากนั้นก็ปลูกมะเขือเทศตรงนี้นะครับแปลงยาวแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอต่อแบบทานเองหรือว่าทำขายนะครับผมเนี่ยแค่นี้พอเลยเพราะมะเขือเทศมันจะดกมากนะครับก็สำหรับช่องตรงนี้นะครับตรงใต้ต้นมะม่วงตรงนี้เนาะก็จะเป็นที่เก็บหญ้านะครับเวลาที่เราถอนหญ้าหรือว่าดายหญ้าถากหญ้าอะไรต่างๆนะเราจะเอาหญ้ามากองไว้ตรงนี้ให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นกองปุ๋ยในอนาคตเนาะประมาณนี้นะครับผมที่ทำเมื่อวานนี้เนาะอ๋อแล้วก็มีตรงนี้นะครับตรงครัวด้านหลังครัวนะครับก็เอาหินจากข้างบ้านนะครับมาเทตรงนี้ข้างใต้ก็เป็นผ้าใบเหมือนเดิมเทตรงนี้เพราะว่าจะทำทางเดินเพิ่มตรงนี้นะครับเวลาที่เราเดินตรงเนี้ยเราจะต้องก้มหัวตลอดเลยแล้วก็ผ้าใบที่คุมอันนี้ไว้อยู่ก็คือคุมตัวเดี๋ยวรอให้หน่อกล้วยมันเน่าตายก่อนแล้วเราค่อยเอาผ้านี้ออกนะครับผมปั๊มน้ำเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับก็เลยถอดปั๊มไว้ให้มันทำงานมีแมงบงด้วยOkay.
วันนี้ก็ปล่อยทำงานปกตินะครับฝนไม่ได้ตกละโอเคทุกคนเดี๋ยวเช้านี้เราทำมาม่ากินกันนะครับเดี๋ยวเช้านี้ขอกินง่ายๆแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวมีภารกิจต้องทำนะครับผมตอนนี้ผมกำลังจะต่อท่อนะครับท่อน้ำประปาก็ต่อเข้าไว้รอละตอนนี้เดี๋ยวจะต้องไปซื้อข้อต่อจะต่อจากท่อน้ำประปาหลักเข้ามาเส้นนี้นะครับอันนี้เสร็จละแต่ทีนี้ผมจะเจาะรูเพิ่มเป็นท่อน้ำทิ้งนะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเจาะแบบไม่มีโฮซอนะคือผมต้องการให้รูมันเป็นวงกลมขนาดท่อ1นิ้วเข้าได้เนาะแต่ว่าผมไม่มีโฮซอหรือว่าดอกสว่านที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมก็เลยก็จะมาแชร์วิธีการเจาะรูวงกลมนะโดยที่เรามีแค่ดอกสว่านโอเคไปดูกันอันดับแรกเรามาร์ครูไว้ก่อนนะครับเราก็เอาท่อวงกลมเนี่ยเข้าไปเทียบเลยแล้วก็ใช้ปากกาเขียนนะครับผมจากนั้นเราจะใช้ดอกสว่านอยู่2ดอกนะครับก็คือดอกเล็กกับดอกใหญ่นะครับผมก็ดอกเล็กเนี่ยเราจะเจาะไม่ใช่ตรงขอบนะเนี่ยประมาณเนี้ยเจาะกะระยะเอานะครับเจาะเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับแล้วเราค่อยใช้ดอกใหญ่นะครับผมสวนเข้าไปอีกรอบนึงก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจาะยังไงนะครับ
็จะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้กลมแบบเหมือนเราใช้ดอกสว่านพวกโฮซอเลยนะแต่ว่ามันก็พอใช้ได้นะครับสำหรับคนที่มีอุปกรณ์นะครับผมไม่มีดอกสว่านแบบใหญ่ๆเนาะเราก็ใช้แค่ดอกสว่านเล็กดอกสว่านใหญ่นะครับเอาล่ะทุกคนและแล้วและแล้วเราก็ได้กินข้าวเที่ยงสักทีนะครับเมื่อกี้ทำตัวซิงค์ล้างจานเนาะใช่น้ำเข้าน้ำออกบอกว่าทำยากหน่อยเพราะว่าไม่มีดอกสว่านที่เจาะเป็นรูกลมๆอ่ะทำยากนิดนึงแล้วก็อีกอย่างว่ามันเป็นอินดอร์ด้วยแหละทำอะไรก็ต้องระวังไม่งั้นจะต้องมาตามเช็ดก็เลยแบบลำบากนิดนึงโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็เสร็จละพอใช้ได้ละก็ตรงนี้มันไม่ได้ล้างอะไรมากมายเนาะถ้าล้างหนักๆก็คงไปที่ครัวหลังบ้านเนาะใช่ๆมาทำอะไรให้กินเนี่ยมีตำขนมจีนเช่นเคยทำขนมจีนกับแคบหมูแคบหมูใช่แล้วก็ผักต้นหอมจากสวนเราอร่อยหิวมากเลยกินแค่นี้พอไหมพอนะถ้าไม่พอเดี๋ยวมามีอกไก่มีเหรอจะกินป่ะล่ะเอาไม่อกไก่โอเคขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวบ่ายนี้จะพาเขาเรียกว่าอะไรเดินตามคอนเซปต์ของร้านไม่ใช่พาเดินตามสิเขาเรียกว่าแนะนำแล้วกันแนะนำก็คือคอนเซปต์ของร้านประมาณว่าเดินแล้วก็ยกดื่มนะคะเดี๋ยวเราจะลองสาธิตเป็นลูกค้าให้ดูขอตัวกินข้าวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในฟาร์มค่ะฝนตกจนได้วันนี้ไม่ได้พาเพื่อนๆเดินเข้าไปในสวนเลยโอ้แต่เมื่อกี้ฟ้าผ่าแรงมากเลยนะเออไม่ใช่สิฟ้าแลบอะและฟ้าผ่าลงพื้นอะเป็น10หลอดเลยดังครึ่งครึ่งฝั่งตรงข้ามเห็นอยู่2หลอดถ้าเห็นไหมเห็นมีข้างหลังด้วยเหรออากาศดีนะฝนตกเนี่ยแล้วว่าจะมีคนหาวตามมาไหมไม่รู้เหมือนกันใครหาวพิมพ์หนึ่งครับใครหาวกดหนึ่งตอนนี้เวลา6:20ฝนตกตอนนี้พอดีเย็นวันอังคารจะบอกว่าส้มเกลี้ยงเจอแอดมิดไปฝากไว้ที่คลินิกเขาท้องเสียรุนแรงมากนะคะก็แยกจากพี่ๆแต่ว่ามะยมอ่ะก็อาจจะได้แบบรับเชื้ออะไรนี้ด้วยก็เลยเคลียหมอให้อะไรนะฉีดน้ำเกลือใต้ผิวหนังอ๋อแล้วก็ฉีดยาด้วยเห็นพันแผลที่ขาใช่ไม่ยุ่นผ้าพันแผลไอ้ไม่ยมกับส้มเกียงมันเล่นด้วยกันดีเนาะใช่ส่วนมากกล้วยจะไม่ค่อยเล่นกับใครแต่เนี่ยกินเก่งเหลือเกินทั้งแบบว่าเขียดก็กินแมลงก็กินนะอาจจะทำให้แบบว่าเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่เราเห็นน่ะก็ไม่ได้ให้กินนะคะแต่ว่าบางทีเราไม่เห็นเนาะเราส่วนใหญ่เราไม่เห็นเลยคือถ้ามะยมไปโดดไปคาบเขียดเนี่ยก็คือต้องเอาออกจากปากเลยใช่นั่นแหละก็วันนี้ภารกิจหลายๆอย่างลุล่วงไปด้วยดีเย็นนี้กินอะไรเย็นนี้เหรอเมื่อเช้ามาม่าตอนเที่ยงส้มตำตอนเย็นก็กินเส้นตลอดเลย
แล้วก็หุงข้าวกินนะทำอะไรกินง่ายๆครับผัดกะเพราแล้วก็หาแตงหาอะไรกินโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกับพวกเราใหม่คลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบายเออลืมบอกเทียนกำลังจะได้ขายที่นอกๆ.com แล้วนะอย่าลืมติดตามกันนะคะนอกๆ